สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะวันนี้จะทำยำหมูยอเห็ดนางรมหลวงนะคะทุกคนเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตอนแรกก็ลวกเห็ดก่อนนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบนี้นะคะอย่าลวกให้สุกเกินไปนะคะทุกคนได้แล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นหมูยอค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยรอจนเดือดน้ำเดือดแบบนี้นะคะตักขึ้นเลยค่ะสุดท้ายเราจะเทน้ำออกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะขอเป็นหมูติดมันแบบนี้นะคะหมูสับติดมันค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเรามายำกันเลยใส่น้ำปลาลงไปกับปริมาณนะคะอย่าให้เยอะเกินไปต่อจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะต่อด้วยพริกแดงโขลกนะคะใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนนี่น้ำลายไหลแล้วค่ะลองชิมดูนะคะโอเคค่ะเติมน้ำมะนาวลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ไปก่อน1ช้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันลองชิมดูอีกทีค่ะโอเคใส่หมูสับลงไปเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำหมูสับที่เราลวกไว้ลงไปด้วยนะคะใส่ไปไม่ต้องเยอะแบบนี้ละค่ะคลุกให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะทุกคนนี่ลองชิมอีกทีใส่น้ำมะนาวลงไปอีกนิดนึงน่าจะโอเคแล้วนะคะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะต่อจากนั้นก็ใส่หมูยอลงไปเลยแล้วก็ใส่เครื่องอื่นๆตามลงไปเลยนะคะหัวหอมใหญ่ซอยต้นหอมซอยแล้วก็มะเขือเทศค่ะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วนะคะทุกคนกลิ่นหอมมาแล้วค่ะกลิ่นแบบนี้ยั่วน้ำลายมากเลยนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะใส่เห็ดที่เราลวกลงไปเลยการยำเห็ดใส่เห็ดสุดท้ายนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำเห็ดจะออกมารสชาติอาจจะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะคะเมื่อยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ลองชิมดูอีกสักครั้งหนึ่งค่ะโอเคแล้วค่ะรสชาติเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่น่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้สำหรับยำลองไปทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปกินยำเห็ดก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ